จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆชาวทูโมเมนต์ทุกคนครับครับวันนี้ครับเราสองคนครับมาทำการสอบกันครับว่านักล่าฝันครับอีก10คนกำลังทำอะไรอยู่ครับงั้นเพื่อนๆก็ตามพวกเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับผมข้างเข้าผีครับครับผมแมวน้อยครับครับวันนี้ครับเราสองคนครับมาทำการสอบกันครับว่านักล่าฝันครับอีก10คนกำลังทำอะไรอยู่ครับเราไปดูกันครับเราไม่รู้นะครับว่าเขาทำอะไรอยู่นะแต่เรารู้ว่าเขาทำสิ่งที่ไม่น่าทำครับ ดูครับตามครับตามครับเบาๆนะครับเบาๆนะครับเบาๆนะครับอย่าเสียงดังนะครับอย่าเสียงดังนะครับที่คุยกันอยู่เงียบๆก่อนนะครับคนตัวใหญ่ๆนอนอยู่ครับครับแมวน้อยครับคุณว่าเขายังมีชีวิตอยู่ไหมครับครับต้องดมต้องดมดูครับเขายังไม่ตายเขายังไม่ตายครับจำศีลครับเขาบอกว่าเขาเป็นหมีจำศีลอยู่ครับมาดูครับเขาจำศีลได้ขนาดไหนครับเฮ้ยเงียบท่านผู้ชมครับความตื่นเต้นนิ่งใครเข้ามาครับตอนนี้เสียงอะไรเสียงดนตรีครับมีเสียงร้องเสียงดนตรีไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรเกิดขึ้นครับครับตอนนี้เราก็เจอแล้วครับที่มาของเสียงโอ้นี่เหรอครับเข้าไปยังไงแล้วมันจะเข้าไปยังไงครับว่านครับนี่ไม่เอามีประตูเหรอครับเดี๋ยวมีประตูครับตามไปเลยครับเดี๋ยวไปครับอย่าให้เขารู้ตัวครับท่านผู้ชมครับเราได้จับตัวประกันมาแล้วครับ2ตัวครับเราจะดูตรงที่ครับว่าที่เราเหนื่อยกันมาทั้งหมดเนี่ยเราอยู่ที่ไหนกันเราทำอะไรกันอยู่ครับท่านผู้ชมครับคือที่นี่พี่ที่พี่มาปวดเนี่ยห้องซ้อมพี่ซ้อมเพื่ออะไรครับซ้อมคอนเสิร์ตไงพี่ครับตอนเริ่มแรกกันต่อไปนะครับรู้นะครับว่าเราซ้อมเพื่ออะไรนะครับคอนเสิร์ต The Journey of Love ครับที่มันจะเกิดขึ้นวันที่13กันยายนนี้ครับท่านผู้ชมครับพวกเราทั้ง2คนนะครับตอนนี้ซุ่มซ้อมกันเหนื่อยไหมครับเหนื่อยแต่สนุกนะคะเพราะมันเป็นคอนเสิร์ตแรกของเราใช่ไหมคะพี่กี๋ใช่ครับเต็มที่เลยค่ะโอ้ยเราสืบมาทั้งวันนะฮะนี่แท้เราซ้อมคอนเสิร์ต The Journey of Love นะครับและจินตนาการโบยบินออกเดินทางค้นหาความจนเกิดเหตุการณ์มหัศจรรย์แห่งความทรงจำที่ไม่อาจลืมเกิดขึ้นในใจของพวกเขาทั้ง12คนกับเรื่องราวการเดินทางของความรักที่เริ่มต้นแล้วที่นี่ The Journey of Loveเอ็นจีเป็นตัวแทนของพี่คนไหนของพี่ปั๊มครับพี่ปั๊มพี่ปั๊มตอนเด็กหน้าตาแบบนี้คุณผู้ชมคนนี้ครับผมชื่ออะไรครับเจสซี่ค่ะเจสซี่เป็นตัวแทนของพี่กรีนพี่กรีนนะครับของเราครับชื่ออะไรครับพิมพิมพิมเป็นพี่คนไหนกู๊ดพี่กู๊ดชื่อมิกครับมิกเป็นตัวแทนของพี่คนไหนครับพี่นัทครับพี่นัทถามเหมือนกันเลยกับรอบเมื่อกี้ชื่นชอบพี่คนไหนเป็นพิเศษเราชื่นชอบคนไหนพี่นัทพี่นัทนะครับผมพี่กู๊กับพี่นัทค่ะพี่กู๊กับพี่นัทพี่กรีนกับพี่โบค่ะพี่กรีนกับพี่โบพี่ปั๊มครับกับพี่กรีนพี่ปั๊มกับพี่กรีนส่วนตัวป่ะเนี่ยเป็นยังไงว่าตามความรู้สึกดีกว่าว่าสนุกไหมมาทำไมถึงชอบอะครับสองคนเนี้ยเขาเป็นแฟนกัน
ใครเป็นแฟนกันลิงกับปามอ่ะกินกับปามเขาเป็นแฟนกันในเรื่องครับเรารู้ได้ไงอ่ะเอาในเรื่องใช่ไหมในเรื่องเห็นความจริงเขาว่าเป็นแฟนกันเพราะว่าเคนจิอ่ะเอาแหวนไปมั่นของเอาแหวนไปมั่นของกีแล้วครับอ๋อนะครับแล้วเราคิดว่าสองคนนั้นนี่ก็เป็นแฟนกันจริงๆป่ะไม่จริงไม่จริงเหรอใครคิดว่าจริงบ้างตอนเด็กๆเป็นเพื่อนครับตอนเด็กๆเป็นเพื่อนครับอ๋ออ่ะทำไมหนูถึงคิดว่าเขาเป็นแฟนกันจริงๆอ่ะเพราะเขาชอบแบบพี่ปั๊มชอบพี่ปั๊มกับพี่กรีนอ่ะเขาชอบอะไรเราแอบเห็นหลังเวทีเขาทำอะไรกันผมอ๋อแล้วครับเริ่มมันแล้วไม่ยอมเขาว่าผมก็ในจริงๆอ่ะผมเคยเห็นเขาชวนกันคนอะไรชวนกันไปออกเดทเฮ้ยเอาแล้วปั๊มกินและแต่งตัวสวยไปด้วยดีใจมากครับที่เป็นการร้องเพลงครั้งแรกบนเวทีที่ใหญ่นะครับใหญ่มากแล้วก็มีเซอร์ไพรส์กับตัวเองเกิดขึ้นซึ่งเป็นวันเกิดของว่านครับแล้วก็ทุกคนในหอดวงดาวทุกดวงของว่านก็ช่วยร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้ว่านครับรู้สึกดีใจแล้วก็ปลาบปลื้มมากๆเลยก็ตื่นตันครับแล้วก็เหมือนแบบเป็นบรรยากาศการกลับเข้าไปในบ้านอยู่บนเวทีในบ้านครั้งหนึ่งเพราะว่ามีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นก็แบบรู้สึกอยากกอดเพื่อนขึ้นมาทันทีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะฮะขอบคุณครับบรรยากาศที่มองลงไปจากเวทีตอนนี้เป็นภาพที่สวยงามมากมีคนดูเรามีป้ายไฟ